สวัสดีครับพี่น้องและมิตรสหายทุกท่านผมวิสิตสิมเสรีวันนี้มหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักรวาลของเราเราเสนอบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตบทเรียนโรงเรียนวันสบาโตของเรามาถึงบทที่7แล้วนะครับบทที่7นี้มีหัวข้อว่าพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายนะพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายก่อนที่เราจะศึกษาบทเรียนนะครับขอให้เราก้มศีรษะอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการแต่พระบิดาเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่แสนดีพระองค์เป็นพระเจ้าที่มีจิตใจที่อยากจะดูแลและนำพาพวกเราไปแผ่นดินสวรรค์พระบิดาเจ้าพระองค์นั้นพยายามหาวิธีหนทางที่จะสำแดงความรักของพระองค์เพื่อว่าเราจะมีความประทับใจเนื่องจากความรักของพระองค์นั้นเรามีความสนใจอยากจะฟังพระวจนะของพระองค์อยากจะติดตามพระเยซูคริสต์พระบิดาเจ้าขอให้วันนี้ได้เกิดขึ้นในบรรดาผู้ที่รับฟังข่าวสารของเราพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ให้โอกาสข้าพระองค์มาเป็นผู้รับใช้ในวันนี้ขอให้พระองค์ทรงดลบันดาลและก็สถิตอยู่ให้ข่าวสารของพระองค์นั้นสามารถที่จะผ่านข้าพระองค์ไปถึงผู้ฟังทั้งหลายด้วยขอให้พระวจนะของพระองค์ได้เป็นผลงอกงามเกิดขึ้นในจิตใจของผู้รับฟังทุกคนข้าพระองค์ขอกราบทูลพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บทที่7บทเรียนโรงเรียนวันสบาโตนะครับพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายนะครับพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายวันนี้อีกนะครับคือทุกๆบทเนี่ยเราจะมีเรื่องสั้นๆ นะเราจะมีเรื่องสั้นๆที่จะช่วยให้ท่านได้เหมือนกับว่าปูพื้นให้ท่านได้รู้คิดหน่อยว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้นะครับ วันนี้จะพูดถึงเรื่องว่ามีเด็กชายคนหนึ่งในครอบครัวนะครับคือเด็กชายคนนี้เนี่ยเป็น1ใน7คนนะครับเป็น1ใน7คนทีนี้ครอบครัวเนี้ยก็ไม่ใช่เป็นครอบครัวที่มีอันจะกินมากมายอะไรนะครับคือในบ้านเนี่ยทุกครั้งที่เด็กคนนี้จะกินนมสักแก้วนึงเนี่ยคุณแม่ก็จะบอกว่าอย่าลืมนะก็ให้กินแค่ครึ่งแก้วนะครับเพราะว่าเหลืออีกครึ่งแก้วนั้นก็ให้คนพี่หรือคนน้องกินต่อนะครับทีนี้บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ในขณะที่นอนพักที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีหนุ่มมาเสิร์ฟให้ที่ข้างเตียงแล้วเด็กคนนี้ก็เห็นนมเต็มแก้วก็รู้สึกไม่ค่อยคือเนื่องจากว่ามีความเคยชินที่อยู่ที่บ้านได้กินแค่ครึ่งแก้วเด็กคนนี้ก็คงอยู่ในความคิดก็คงคิดว่าก็จะให้กินครึ่งแก้วเหมือนเดิมทีนี้ก็เด็กคนนี้ก็มองไปที่แก้วนมที่เต็มแก้วที่มีนมเต็มแก้วนะครับก็ถามพยาบาลบอกว่าจะให้เขากินสักเท่าไหร่พยาบาลบอกว่าเอากินหมดเลยกินหมดทั้งแก้วเลยเด็กคนนี้ก็ถึงจะรู้ว่าที่นี่นะไม่ใช่อยู่ที่บ้านเขาเลยเขาก็เหมือนกับว่าก็กินจนหมดแก้วใช่ไหมครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ย
มันเกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลอย่างไรนะครับคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยากจะให้ลูกๆของพระองค์เนี่ยกินนมให้หมดแก้วไหมนะครับเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะให้ลองมาศึกษากันดูนะครับแล้วทีนี้เรามาศึกษาเรื่องราวของอิสราเอลอย่าลืมนะครับว่าก็เท่ากับเตือนจิตใจของเราว่าเราด้วยก็อยู่ในสภาพของอิสราเอลเหมือนกันนะครับพวกชาวอิสราเอลนี้ตกอยู่เป็นทาสของชาวอียิปต์แต่พวกเรานี้ตกอยู่เป็นทาสของความบาปใช่ไหมครับก็อันเดียวกันแหละครับก็เหมือนกันเพราะว่าการเป็นทาสของชาวอียิปต์เนี่ยก็พวกอิสราเอลต้องทำงานตรักตำอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างลำบากแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงนะครับเราอยู่ในความบาปก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ไม่สบายใจเยอะแยะมากมายสิ่งที่ถูกกดขี่ข่มเหงก็เยอะแยะมากมายอันนี้แหละครับคือเพราะว่าเราอยู่ใต้ความบาปนะครับเราเป็นทาสของความบาปก็เหมือนกับอิสราเอลเป็นทาสของคนชาวอียิปต์นะครับแล้วทีนี้เราวันนี้เราจะมาศึกษาว่าโมเสสได้นำพาอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ออกจากการเป็นทาสนะครับออกจากการเป็นทาสเราจะติดตามนะครับในนี้ในหัวข้อบอกว่าคำสัญญาที่ภูเขาซีนายนะคำสัญญาคำพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายแล้ว อย่าลืมว่าคือคำสัญญาของพระเจ้าเนี่ยให้คำสัญญามาตลอดนะให้คำสัญญามาตลอดเพราะว่าพระเจ้านั้นมีความรักต่อมนุษย์นะเลยก็ให้คำสัญญาให้ความรู้นะให้ความรู้ให้สิ่งที่เป็นความจริงนะครับให้เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จะนำพาพวกอิสราเอลก็เหมือนกับพระเจ้าจะนำพาพวกเราด้วยเช่นกันนะครับทีนี้บอกว่าการเดินทางจากอิสราเอลเนี่ยไปถึงภูเขาซีนายนะตรงนั้นเนี่ยได้ดูใน Google เนี่ยทั้งหมดเป็นระยะทาง700 กิโลด้วยกันนะครับ700กิโลเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับไมล์เนี่ยก็400 กว่าไมล์เนี่ยก็เท่ากับว่าการเดินทางจาก LA ไปถึงซานฟรานซิสโกแต่พวกอิสราเอลเนี่ยเดินเท้าด้วยนะเดินเท้ายังไม่พอมีทั้งหมด3ล้านคนด้วยกันที่เดินผมก็เรียกว่ายังคิดไม่ออกกันว่าเขาเดินทางได้อย่างไรคือ3ล้านคนเนี่ยเดินทางไปพร้อมๆกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเดินทางได้ยังไงยังคิดไม่ออกแล้วโดยเฉพาะตอนนั้นเนี่ยโมเสสก็ยังไม่ได้รับสติปัญญาเหมือนกับที่ได้รับจากพ่อของภรรยานะคือคุณพ่อของภรรยาให้คำชี้แนะในการที่จะปกครองบริหารคนมากๆผมก็ยังคิดไม่ออกและยังคิดว่าเป็นอัศจรรย์ด้วยที่โมเสสมีความรู้ในการนำพาคนเป็นล้าน3ล้านด้วยกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งมีทั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรโอ้เยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าเขามีสติปัญญาที่พาพวกอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ได้อย่างไรนะครับไอ้อย่าว่าแต่อะไรเราไปแค่ไปทัศนาจรสัก 4-5 ครอบครัวนี่รู้สึกว่าผู้ที่จัดรายการผู้ที่เรียกว่าลำดับวันเวลาหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือก็เรียกว่าปวดหัวพอแต่โมเสสเนี่ยจะปวดหัวมากกว่าตั้งกี่เท่านะครับ
เพราะว่าคนมากทีนี้ได้บอกว่าการเดินทางจากอียิปต์ไปถึงภูเขาซีนายเนี่ยเป็น47วันด้วยกันนะครับ47วันด้วยกันแล้วยังต้องพักกลางทางระหว่างทางอีกอันนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์จริงๆโอเคครับทีนี้เรามาถึงข้อควรจำนะครับให้ลองมาดูข้อควรจำข้อควรจำในนี้บอกว่าในหนังสืออพยพบทที่19ข้อ4นะฮะบทที่19ข้อ4บอกว่าพวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำกับชาวอียิปต์แล้วและที่เราเทิดชูเจ้าขึ้นดุจดังด้วยปีกนกอินทรีเพื่อนำเจ้ามาถึงเรานะเพื่อนำเจ้ามาถึงเราในนี้บอกว่าดุจดังด้วยปีกนกอินทรีนะครับก็เป็นอย่างนั้นคือพระเจ้ามักจะเตือนพวกชาวอิสราเอลให้จำข้อนี้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต้องมีการเตือนกันบ่อยๆถึงจะจำนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมก็ได้อ่านได้บอกเรื่องสั้นให้กับท่านแล้วนะครับแล้วทีนี้ในนี้บอกว่าจากการเป็นทาสและการกดขี่มานานหลายศตวรรษเป็นการแสดงให้เห็นถึงพระคุณอันประเสริฐของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าไถ่เราจากบาปเช่นเดียวกันนะครับแล้วเราบอกว่าพระเจ้าได้นำพาพวกอิสราเอลเนี่ยออกมาจากอียิปต์เนี่ยดุจดังปีกนกอินทรีนะครับในนี้บอกว่าเนื่องจากชนชาติอิสราเอลจมอยู่ในศาสนานอกรีตของอียิปต์มานานหลายศตวรรษทั้งหมดชาวอิสราเอลอยู่ที่เมืองอียิปต์เนี่ยทั้งหมด400ปีด้วยกันนะครับ400ปีด้วยกันแล้วบอกว่าไม่เป็นที่สงสัยเลยว่าประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับทำให้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าพระประสงค์และความดีของพระองค์นั้นจากหายไปอยู่ถึงเวลา400ปีเนี่ยก็เรียกว่าคุณปู่คุณย่าก็คงจะช่วงนั้นคือคนรุ่นนั้นก็คงเสียตายจากไปแล้วทีนี้ความรู้ที่ได้ส่งต่อกันมาเป็นช่วงๆสมัยเนี่ยก็อาจจะหลงลืมไปเยอะนะครับในแล้วทีนี้บอกว่าพระเจ้าทรงเอาชนะและนำพวกเขากลับมาหาพระองค์อย่างไรให้ลองมาศึกษากันนะครับเริ่มแรกพระองค์แสดงให้ชนชาติอิสราเอลเห็นถึงความรักที่แท้จริงของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาผ่านทางการช่วยให้รอดพระองค์ทรงเริ่มจากขอให้ชนชาตินี้ตอบสนองต่อข้อเสนอของพันธสัญญาของพระองค์ด้วยความรักพระองค์ทรงให้ชนชาตินี้ระลึกถึงการกระทำอันเมตตาเพื่อพวกเขาที่ภูเขาซีนายนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพระเจ้าเนี่ยก็มีเรียกว่ามีอาวุธที่สำคัญตัวเดียวนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์นะก็คือความรักของพระองค์นะครับความรักของพระองค์แล้วทีนี้ที่จะเรียกว่าและความดีนะความรักและความดีของพระองค์นั้นนะครับพระเจ้าในนี้บอกว่าพระองค์ทรงแสดงให้ชนชาติอิสราเอลเห็นถึงความรักที่แท้จริงของพระองค์นะฮะอันนี้เป็นข้อสำคัญนะครับแล้วทีนี้ให้เราในนี้บอกว่าในสดุดี103ข้อ13 14การใช้อุปมาทั้งในรูปแบบของนกอินทรีและพ่อแม่ที่อุ้มชูลูกทำให้เรารู้สึกคือพระเจ้าเนี่ยจะให้มนุษย์คือจะสันแดงความรักให้มนุษย์เห็นให้มนุษย์เข้าใจเนี่ยมันแสนยากมันก็ไม่ง่าย
แต่ก็พระองค์ก็ใช้หลายรูปแบบนะครับรูปแบบหนึ่งที่พระองค์ได้ใช้ก็คือเปรียบเทียบนะครับเอาเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็คือเอาตัวนกอินทรีเนี่ยนกอินทรีเนี่ยอยู่สูงใช่ไหมครับอยู่สูงและทีนี้เมื่อเขาจะเลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงลูกพอลูกกำลังจะกระพือปีกกำลังจะโตแล้วส่วนคุณพ่อเนี่ยก็นำลูกเนี่ยขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงแล้วก็บินลงมาแล้วก็ให้ลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยหัดบินนะครับให้ลูกหัดบินลงมาจากที่สูงลงมาจากที่สูงแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ให้ลูกอีกอันหนึ่งก็คือให้ลูกเนี่ยอยู่บนหลังแล้วก็ให้ลูกเนี่ยบินลงออกจากหลังเนี่ยก็ให้กระโจนเหมือนกับให้กระโจนลงมาแล้วคุณพ่อก็เห็นถ้าหากว่าลูกบางตัวก็แข็งแรงปีกแข็งแรงดีก็บินได้แต่บางตัวเนี่ยอาจจะปีกยังไม่แข็งแรงก็ตกคูบลงใช่ไหมจากที่สูงแล้วคุณพ่อเนี่ยรีบกระโจนแล้วก็ไปรองรับไอ้ลูกที่ตกลงมาเนี่ยคือรองรับนะอันนี้คือเป็นภาพที่ว่าคุณพ่อเนี่ยคือเลี้ยงลูกนะมีความเป็นห่วงเป็นใยลูกคือคอยรองรับคอยปกป้องลูกของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกภาพหนึ่งก็คือกล่าวถึงคุณพ่อที่เลี้ยงลูกนะคือมีความเมตตาต่อลูกคุณพ่ อย่างไรนั่นแหละพระเจ้านะก็เป็นอย่างนั้นก็เหมือนกับพระเจ้าคุณพ่อเลี้ยงลูกพระเจ้าเลี้ยงพระเจ้าก็อยากจะเลี้ยงพวกเราอย่างนั้นนะครับคือมีหลายวิธีหลายแบบที่พระเจ้าพยายามที่จะสำแดงความรักให้มนุษย์นั้นได้เห็นนะครับแล้วอย่าลืมว่าเรื่องที่สุดที่สุดก็คือให้พระเยซูเนี่ยลงมาเป็นมนุษย์นะให้พระเยซูลงมาเป็นมนุษย์แล้วก็มาสำแดงพระเจ้านะมาสำแดงพระเจ้าให้มนุษย์เนี่ยได้เห็นบุคลิกภาพของพระเจ้าในตัวของพระองค์คอยช่วยเหลือคนมีความเมตตากรุณาอะไรเป็นต้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากให้มนุษย์ได้เรียนรู้ความรักของพระเจ้าที่แท้จริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับนั่นก็อันหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ให้เราอ่านหนังสือสดุดี103ข้อ13และ14นะครับผมจะเปิดอ่านหนังสือสดุดี103นะครับถ้าท่านมีพระธรรมคัมภีร์ก็เชิญเปิดด้วยกันนะครับสดุดีสดุดี103สดุดี103ข้อ13และ14สดุดี103ข้อ13และ14นะครับในนี้บอกว่าบิดาเมตตาบุตรของตนมากฉันใดพระยะโฮวาทรงพระเมตตาคนที่ยำเกรงพระองค์มากฉันนั้นเพราะพระองค์ทรงทราบร่างกายของพวกข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงระลึกอยู่ว่าพวกข้าพเจ้าเป็นแต่ผงคลีดินนะครับอันนี้บอกว่านั่นแหละบอกว่าบิดาเนี่ยมีเมตตาต่อบุตรอย่างไรนั่นแหละพระเจ้าน่ะก็มีเมตตาต่อบุตรอย่างนั้นด้วยนะครับแล้วทีนี้เรา
ในนี้บอกว่านกอินทรีเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการทุ่มเทให้กับลูกของมันเป็นพิเศษนกอินทรีอาศัยอยู่บนยอดเขาในการสอนลูกของมันให้บินนะมันจะให้ลูกๆเกาะบนหลังแล้วบินไปยังที่สูงมากจนมองไม่เห็นที่ราบซีนายจากนั้นจะปล่อยนะจะปล่อยพวกลูกๆให้ตกลงไปถ้าลูกนกนั้นยังเล็กเกินไปหรือสับสนเกินกว่าที่จะบินได้พ่อนกอินทรีจะโฉบลงมาข้างใต้และรองรับลูกไว้ให้เกาะบนปีกแล้วพาบินขึ้นไปบนหน้าผาอีกครั้งและพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่านั่นคือวิธีเราพาเจ้าออกจากอียิปต์ให้มาหาเรานะครับอันนี้แหละครับแล้วในนี้บอกว่ารูปแบบของความรอดรูปแบบของความรอดเนี่ยเพราะฉะนี้เหตุฉะนั้นจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าเราคือพระยะโฮวาเราจะนำพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรักตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำและจะให้พ้นจากการเป็นทาสเขาเราจะช่วยกู้เจ้าด้วยแขนที่เงื้อง่าและด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวงเราจะรับพวกเจ้าเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเจ้าพวกเจ้าจะรู้ว่าเราคือพระยะโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้นำเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรำที่ชาวอียิปต์เกณฑ์ให้ทำในอพยพบทที่6ข้อ6และข้อ7ข้อ7ได้กล่าวเช่นนั้นนะครับนี่คือรูปแบบของความรอดนะครับพระเจ้าน่ะพร้อมที่จะช่วยกู้เราในนี้บอกว่าการช่วยชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์และการช่วยโนอาและครอบครัวให้รอดจากน้ำท่วมโลกเป็นเหตุการณ์แห่งการไถ่ให้รอดที่โดดเด่น2เหตุการณ์ในหนังสือของโมเสสทั้ง2เหตุการณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความรอดโดยเฉพาะในเหตุการณ์อพยพของชนชาติอิสราเอลที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบพื้นฐานเมื่อพระเจ้าตรัสกับอิสราเอลผ่านโมเสสว่าเราจะช่วยกู้เจ้าตามตัวอักษรในข้อนี้พระองค์ตรัสว่าเราจะเป็นญาติผู้ไถ่หรือผู้ไถ่บาปนะคำว่าช่วยกู้นะคำว่าช่วยกู้หมายถึงการที่สมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวจ่ายค่าไถ่หรือไถ่ตัวสมาชิกอีกคนในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกคนนั้นตกอยู่ในการเป็นทาสเพื่อให้หนี้หรือกำลังจะตกเป็นทาสเห็นได้ชัดเจนว่าชนชาติอิสราเอลไม่มีญาติพี่น้องทางโลกที่จะมาไถ่พวกเขาแต่ตอนนี้พระเจ้าทรงเป็นญาติของชนชาติอิสราเอลคือญาติผู้ไถ่พระเยซูเนี่ยมาในโลกนี้ก็มาเอาชีวิตของพระองค์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนนะมาแลกเปลี่ยนคือมาไถ่เอาชีวิตของพระองค์พระองค์จะต้องมาตายเพื่อว่ามนุษย์จะได้รับชีวิตนิรันดร์นะครับแล้วทีนี้บอกว่าพระเจ้าตรัสในอพยพบทที่3ข้อ8ว่าพระองค์ทรงลงมาเพื่อจะช่วยชนชาติอิสราเอลให้รอดคำนี้เป็นคำกริยาฮีบรูที่ใช้ทั่วไปสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์พระเจ้าทรงสถิตบนสวรรค์และเราอยู่ในแผ่นดินโลกพระเจ้าจะทรงไถ่เราให้รอดได้หากพระองค์ลงมายังโลกนี้เท่านั้นตามความหมายที่แท้จริงของแนวคิดนี้เราจะได้รับการไถ่บาปก็ต่อเมื่อพระเยซูเสด็จลงมาดำรงอยู่ทนทุกข์สิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนเพราะว่าเพราะพระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา
ในนะครับอันนี้ที่บอกว่าพระเยซูลงมาบนสวรรค์มาเพื่อที่จะไถ่แลกเปลี่ยนชีวิตนะครับแล้วพันธสัญญาที่4นายพันธพระธรรมพระธรรมอพยพเขียนให้ผู้อ่านสนใจถึงเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์นะคือการอพยพการก่อตั้งพันธสัญญาและการสร้างสถานนมัสการพระพลาหรือเชิงเขาคือพระองค์พอโมเสสได้นำพวกอิสราเอลไปถึงภูเขาซีนายแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามี3สิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนทีเดียวสิ่งที่ประการที่1ก็คือพวกเขาได้อพยพไปถึงที่นั่นภูเขาซีนายเรื่องที่2ก็คือพระเจ้าได้ให้พันธสัญญาเพิ่มเติมนะพันธสัญญาที่ซีนายแล้วพันธสัญญาที่ซีนายเนี่ยเรียกว่าเป็นพันธสัญญาที่สำคัญมากๆนะฮะแล้วเอกประการหนึ่งก็คือพระเจ้าได้ให้พวกอิสราเอลได้สร้างนะได้สร้างพระพรานะที่นมัสการพระเจ้าที่นั่นแล้วทีนี้เราจะมีเดี๋ยวพันธสัญญานี้ที่มีบทบาทสำคัญในแผนการแห่งความรอดพันธสัญญาข้อที่4ที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ก็คือวันสะบาโตนะครับข้อที่4พันธสัญญาคือมาถึงภูเขาซีนายเนี่ยพระเจ้าก็ให้พันธสัญญาออกมาในรูปแบบที่เป็นบัญญัติ10ประการนะที่เขียนบนแผ่นศิลา2แผ่นบัญญัติ10ประการก็คือพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้พันธสัญญานี้มีบทบาทสำคัญในแผนการแห่งความรอดนะพันธสัญญาข้อที่4ที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ที่มีมาก่อนพันธสัญญาของอาดัมโนอาและอับราฮัมพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างเต็มที่มากกว่าครั้งก่อนๆผ่านพันธสัญญาข้อนี้พันธสัญญาของบัญญัติ10ประการพระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองอย่างเต็มที่นะอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการสถาปนาพิธีธรรมพิธีกรรมในสถานนมัสการทั้งหมดดังนั้นสถานนมัสการจึงกลายเป็นสื่อกลางที่พระองค์ทรงแสดงให้ประชากรเห็นถึงแผนการแห่งความรอดที่พวกเขาจะต้องเปิดเผยให้กับโลกนี้แม้ว่าพระเจ้าได้ทรงไถ่ชนชาติอิสราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์แล้วแต่พระองค์ต้องการให้พวกเขาเข้าใจว่าการไถ่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่และมีในสำคัญมากกว่าการช่วยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้นแล้วบอกว่าพระองค์ต้องการไถ่พวกเขาจากบาปนะคือที่โมเสสได้นำพาพวกอียิปต์ไอ้พวกอิสราเอลหลุดพ้นจากอียิปต์นั่นก็คือหลุดพ้นจากการเป็นทาสฮะหลุดพ้นจากการเป็นทาสนั่นคือเป็นการเรียกว่าเป็นการช่วยให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสนี่เป็นทางเนื้อหนังนะครับแต่ยังไม่พอพระเจ้ายังช่วยให้อิสราเอลให้ทุกคนในโลกนี้เนี่ยได้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปนะนี่ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งอันนู้นเป็นฝ่ายเนื้อหนังอันนี้เป็นฝ่ายจิตวิญญาณนะครับให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของความบาปพวกเขาได้รับการไถ่จากการเป็นทาสและได้รับพระบัญญัติคือนอกจาก
ไทยออกมาจากการเป็นทาสของความบาปแล้วยังมีพระบัญญัติมอบให้กับพวกชาวอิสราเอลเพื่อว่าจะเป็นแสงไฟส่องให้กับพวกเขาจึงในนี้บอกว่าจากการเป็นทาสครั้งสูงสุดและสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้โดยการสละพระชนของพระเมสสิยาเท่านั้นตามที่สอนไว้ในพิธีที่ทำในสถานนมัสการจึงไม่แปลกใจที่ไม่นานหลังจากที่พวกเขาได้รับการไถ่จากการเป็นทาสและได้รับพระบัญญัติชนชาติอิสราเอลได้รับคำสั่งให้สร้างสถานนมัสการนะเพราะพระเจ้าทรงเปิดเผยแผนการแห่งการไถ่แก่พวกเขาผ่านสถานที่แห่งนี้ซึ่งก็คือความหมายและจุดประสงค์ที่แท้จริงของพันธสัญญาเพราะพันธสัญญาจะไม่มีค่าอะไรเลยหากไม่ใช่พันธสัญญาแห่งความรอดที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ชาติที่ล้มเหลวในบาปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนนะครับแล้วบอกว่าพระเจ้ากับอิสราเอลในนี้อพยพบทที่19ข้อ5ข้อ6นะครับเราเหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังเสียงของเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราฮะเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้คนอิสราเอลฟังนะในหนังสือบทที่19ข้อ10ข้อ5และข้อ6นะครับแล้วบอกว่าพระเจ้าทรงเสนอที่จะมอบพันธสัญญาของพระองค์ให้กับลูกหลานชนชาติอิสราเอลแม้พระเจ้าได้ทรงเรียกเขาแต่การเลือกสรรนั้นไม่ได้มอบให้พวกเขาอย่างอัตโนมัติโดยที่พวกเขาไม่ต้องเลือกคือพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าจะมอบสิ่งดีสิ่งอะไรที่ดีให้กับชนชาติอิสราเอลแต่พระเจ้าก็ให้ชนชาติอิสราเอลเป็นผู้เลือกเขาพวกเขาก็ยังมีผู้เลือกที่จะรับเอาพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าเสนอให้ไหมนะครับไม่ได้มอบให้พวกเขาอย่างอัตโนมัตินะคืออัตโนมัตินี่เหมือนกับการบังคับนะครับการบังคับให้เขาเลือกโดยที่พวกเขาไม่ต้องเลือกพวกเขาต้องร่วมมือแม้แต่การช่วยกู้จากอียิปต์พวกเขาก็ยังต้องให้ความร่วมมือหากไม่ทำตามที่พระเจ้าตรัสสั่งเช่นทาเลือดที่เสาประตูพวกเขาก็จะไม่ได้รับการช่วยกู้เช่นเดียวกันพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกพวกเขาไม่ว่าเจ้าจะชอบหรือไม่ก็ตามเจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและจะเป็นชนชาติปุโรหิตนั่นไม่ใช่วิธีที่เกิดขึ้นและไม่ใช่สิ่งที่ข้อพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้พระเจ้าไม่ได้เอาอะไรมายัดเยียดนะคือให้ยังให้อิสราเอลมีทางเลือกที่จะรับหรือปฏิเสธนะครับเราไม่ได้รับความรอดเป็นค่าจ้างตอบแทนการเชื่อฟังไม่ใช่รับความรอดตอบแทนการเชื่อฟังเพราะว่าความรอดเป็นของประทานของพระเจ้าที่ประทานให้เปล่าๆซึ่งเราจะรับมาได้โดยความเชื่อนะพระเจ้าให้ถ้าเรารับก็ต้องรับด้วยความเชื่อแต่การเชื่อฟังเป็นผลของความเชื่อนะลองนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าประสงค์ที่จะทำเพื่อชนชาติอิสราเอลพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์อย่างน่าอัศจรรย์แต่พระองค์ทรงต้องการทำให้พวกเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เองนะนี่เป็นชนชาติปุโรหิตคือพระเจ้ามีพันธสัญญาว่าจะกู้พวกเขาให้เป็น
ชนชาติปุโรหิตเราได้อธิบายแล้วเขาก่อนนู้นบอกว่าการที่เป็นปุโรหิตนี้ไม่ใช่เป็นปุโรหิตที่แบบที่เราคุ้นเคยกันที่พูดถึงว่าปุโรหิตที่อยู่ในพระวิหารคอยอะไรนะคอยรับใช้ในการที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาเลือดไปถวายบูชานั่นเป็นหน้าที่ของปุโรหิตใช่ไหมครับแต่เราหมายถึงปุโรหิตอันนี้เนี่ยหมายถึงเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์ของอะไรอยู่ในวังสมมติว่าเนี่ยเป็นปุโรหิตที่รับใช้นะครับเป็นผู้รับใช้แล้วเราอย่าลืมนะครับในนี้บอกลองนึกคิดสิ่งพระเจ้าประสงค์ที่จะทำเพื่อชนชาติอิสราเอลพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสของอียิปต์อย่างน่าสะใจแต่พระองค์ทรงต้องการทำให้พวกเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เองนะเป็นชนชาติปรเวทพระเจ้าทรงพยายามที่จะยกพวกเขาขึ้นในด้านฝ่ายจิตวิญญาณนะสติปัญญาและศีลธรรมให้อยู่ในระดับที่ซึ่งจะทำให้พวกเขาเป็นที่อัศจรรย์ใจของโลกในยุคสมัยนั้นโดยยืดจากความสัมพันธ์ของพวกเขากับพระองค์ในเรื่องความรอดนะครับแล้วเราก็มาถึงที่ว่าสัญญานะครับในตอนแรกทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีพระเจ้าทรงช่วยกู้ประชาชนของพระองค์มอบพันธสัญญาให้กับพวกเขาและพวกเขาตกลงที่จะกระทำตามจะทำทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสสั่งนี่เป็นข้อตกลงที่สร้างขึ้นในสวรรค์ในนี้บอกว่าไม่ว่าพระเจ้าจะขอให้เราทำอะไรความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความเชื่อนะความเชื่อนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมีความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อเป็นพื้นฐานของการกระทำการกระทำที่เกิดขึ้นด้วยตนเองไม่ว่าจะด้วยแรงจูงใจที่บริสุทธิ์เพียงใดไม่ว่าจะจริงใจแค่ไหนไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ไม่สามารถทำให้เราเป็นที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้การกระทำเช่นนี้ไม่ได้ในยุคสมัยของชนชาติอิสราเอลอย่างใดก็ไม่ได้ในยุคสมัยของเราอย่างนั้นแล้วในนี้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนที่พยายามสร้างความชอบธรรมของตนขึ้นเหตุใดความพยายามนั้นจึงนำไปสู่บาปความอธรรมและการกบฏอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มองดูชีวิตของเราเองเราตกอยู่ในอันตรายจากการกระทำสิ่งเดียวกันนี้หรือไม่นะครับคือจิตวิญญาณแห่งการเป็นทาสนะอยู่ในอันตรายเกิดจากการพยายามนำชีวิตพยายามดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาโดยพยายามทำตามข้อเรียกร้องของพระบัญญัติด้วยกำลังของเราเองเพียงแค่เราเข้ามาอยู่ใต้พันธสัญญาของอับราฮัมทำให้เรามีความหวังซึ่งเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐที่ประกาศไปยังอับราฮัมที่ทำให้เขามีความหวังเป็นข่าวประเสริฐเดียวกับที่ประกาศมายังเราในทุกวันนี้ซึ่งทำให้เรามีความหวังนะครับข่าวประเสริฐเนี่ยทำให้เรามีความหวังในระหว่างที่เป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์ชาวอิสราเอลหลายคนได้สูญเสียความรู้เกี่ยวกับพระบัญญัติของพระเจ้าไปอย่างมากและได้ผสมผสานกฎเกณฑ์เข้ากับ
ชนเข้ากับขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวต่างชาติพระเจ้าทรงนำพวกเขาไปที่ซีนายและประกาศพระบัญญัติของพระองค์ด้วยพระสุรเสียงของพระองค์เองที่นั่นแล้วเรามาสรุปนะสรุปไอ้บทเรียนของบทนี้นะครับในนี้บอกว่าพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทำกับชนชาติอิสราเอลที่ซีนายเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณนะเป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณพระองค์ประทานหลักฐานมากมายถึงความรักและความห่วงใยอันงดงามของพระองค์ผ่านการช่วยกู้จากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ด้วยวิธีพิเศษแล้วพระองค์จึงทรงเชื้อเชิญชนชาตินี้ให้กระทำพันธสัญญากับพระองค์ซึ่งจะรักษาและส่งเสริมอิสรภาพของพวกเขาแม้ว่าชนชาติอิสราเอลจะตอบสนองด้วยการยอมรับแต่พวกเขาก็ขาดความเชื่อที่แท้จริงที่ได้รับการดลใจจากความรักประวัติศาสตร์ในช่วงต่อมาของพวกเขานี้ชี้ว่าพวกเขาไม่เข้าใจลักษณะของพันธสัญญาที่แท้จริงและทำให้พันธสัญญานี้กลายเป็นความรอดโดยการกระทำเราไม่จำเป็นต้องทำตามความล้มเหลวของชนชาติอิสราเอลเพิกเฉยต่อพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่มอบให้คนบาปนะพระคุณนะครับพระคุณที่ยิ่งใหญ่ครับอันนี้เป็นข้อสรุปของบทของเรานะครับโอเคครับวันนี้เราก็ศึกษาเรื่องพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายก็เท่านี้แหละครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ